เอาละโอ้ยยอดเลยเร็วมากอ่ะเฮ้ยไม่ได้นะถ้าช้าเดี๋ยวคุณลุงจะโกรธเอาโอ้ยเร็วแล้วครับผมจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงตรงหน้าหลอกนายเอาจริงเหรอคะปิดดินแดนที่ยิ่งใหญ่แห่งการเกษตรฮอกไกโดฮอกไกโดเมืองที่ผลิตสินค้าด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นผลผลิตที่มีมากกว่า 6% ของประเทศเป็นสินค้าทางการเกษตรซึ่งก็คือข้าวสาลีไม่ว่าจะอุด้งหรือขนมปังข้าวสาลีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมื้ออาหารของเราอย่างไรก็ตามอัตราข้าวสาลีที่ปลูกเองในญี่ปุ่นนั้นมีแค่ 14% เพราะส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศเยอะเลยเกี่ยวมาแล้วแม่เกี่ยวแม่เยอะนอกจากนี้ทางรายการยังได้ข้อมูลสินค้าตัวใหม่ที่เป็นความหวังของฮอกไกโดมาด้วยเที่ยวอร่อยฮอกไกโดในอาบาชิริวันนี้รายงานสดจากทุ่งสำหรับเก็บเกี่ยวข้าวสาลีที่กว้างใหญ่森崎弘之のハガイโฮเกโดรายการนี้ได้รับการสนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดฮอกไกโดในอาบาชิริค่ะเราอยู่กันที่อาบาชิริครับสวัสดีครับเมื่อแต่ที่เมืองนี้ก็มีทุ่งที่กว้างมากยอดเลยสุดลูกหูลูกตาเลยที่เมืองอาบาชิรินี้เป็นที่ที่มีการปลูกพืชผักต่างๆอย่างเช่นมันเทศด้วยมันฝรั่งด้วยนะคะและสิ่งที่มีการปลูกกันมากที่สุดก็คือข้าวสาลีข้าวสาลีข้าวสาลีที่ปลูกเองในประเทศนั้นมากกว่า 6% เป็นผลผลิตจากฮอกไกโดและในจำนวนนั้นประมาณ 23.3% ก็เป็นผลผลิตที่มาจากเมืองอาบาชิรินั่นเองวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างก่อนอื่นมารู้จักกับทีมเด็กๆกันก่อนเลยโอ้คุณครูคุณน้องอยู่ไหนกันเด็กๆออกมาเลยโอ้โหอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วสวัสดีจ้าโอ้จริงสบายดีมากสบายดีทีมเด็กในวันนี้ประกอบด้วยฟูมิโตะคุงชั้นป.6ชิโอริจังผู้สามารถดัดตัวอ่อนได้โซไดคุงผู้อยากลองทำอาหารและมิโอจังผู้ชอบร้องเพลงรวมเป็น4คนข้าวสาลีนั้นใช้นำไปทำอาหารอะไรได้บ้างเด็กๆรู้ไหมอุด้งครับใช่อุด้งอุด้งโซไดคุงล่ะขนมปังใช่แล้วเชียวดีจังล่ะราเมงค่ะใช่แล้วราเมงเอาละคำตอบเริ่มจะแคบลงมาแล้วนะมิโอจังข้าวสาลีชอบทำอะไรได้อีกรู้ไหมจ๊ะโซบะค่ะโซบะหรือเส้นโซบะนั่นเองทำจากแป้งโซบะนะแต่ก็มีบางครั้งที่ผสมแป้งสาลีลงไปนะอ๋อแล้วค่ะแล้วของหวานหรือพวกขนมล่ะเออหนูรู้แล้วค่ะครับครับชิริจังคุกกี้คุกกี้ถูกต้องใช้ปรุงอาหารที่พวกเราทานกันอยู่ได้มากมายหลายอย่างเลยนั่นแหละข้าวสาลีนะใช่แล้วล่ะค่ะใช่แต่ข้าวสาลีนั้นทำอย่างไรเคยเห็นกันมาก่อนไม่เคยครับไม่เคยนะงั้นวันนี้จะไปเรียนรู้กันนะเด็กๆข้าวสาลีนะคะมี2ประเภทใหญ่ๆโดยแบ่งตามฤดูกาลที่เพาะปลูกชนิดแรกก็คือชนิดที่ปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิก็จะปลูกเหมือนกับพืชพันธุ์อื่นๆที่จะปลูกหลังจากหิมะละลายและเก็บเกี่ยวช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเทศกาลโอบงและต่อมาคือที่ปลูกข้ามฤดูหนาวชนิดนี้จะปลูกในเดือนกันยายนช่วงฤดูใบไม้ร่วงจนพ้นฤดูหนาวไปแล้วเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนั่นเองโอ้มีชนิดที่ปลูกช่วงฤดูหนาวใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วข้าวสาลีที่ปลูกต้นฤดูใบไม้ผลินั้นถ้าปลูกช่วงต้นฤดูหนาวที่มีหิมะตกอยู่จะทำให้เก็บเกี่ยวได้ปริมาณมากเราเคยได้ข้อมูลมานะจากเกษตรกรท่านอื่นว่ามันมีอยู่หลายพันเลยนะใช่แล้วแล้วที่หลักมี2ชนิดนะครับและในวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในตอนที่กำลังจะทำการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแบบข้ามฤดูหนาวพอดีวันนี้จะได้มาดูกันนะคะวันนี้พวกเราก็จะได้มาเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีกันมาเรียนกันอย่างสำราญกันเถอะคือไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะทำไมนะแบบนี้ไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เก็ตมุกเลยนะครับเนี่ยเอางั้นทุกคนมาพยายามให้เต็มที่พยายามกันสู้ๆนี่ทำหน้าลังเลใจอยู่นะมึนเมืองอาบาชิรินี้มีประชากรอยู่ 39,600 คนที่แห่งนี้ไม่ว่าจะหัวผักกาดมันฝรั่งหัวไชเท้าทั้งข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่พืชพันธุ์ต่างๆเจริญได้ดีด้วยอากาศที่ดีเป็นประจำตลอดทั้งปีจึงเป็นภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเติบโตของข้าวสาลีเอาละค่ะเราจะมาสอบถามข้อมูลจากคุณอินุอิกันรบกวนด้วยนะคะครับรบกวนเลยนะครับพี่ครับขอบคุณนะครับ
ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีแบบข้ามฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรคุณอินุอิจะมาช่วยอธิบายให้พวกเราได้รู้กันอันนี้ก็คือทุ่งข้าวสาลีนะเห็นหรือเปล่าทุ่งแบบนี้นะฮะไม่ครับพลอยเล่าคิดว่าไงบ้างว่างครับว่างสุดเลยนะแล้วทุ่งข้าวสาลีที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นพันธุ์อะไรเหรอครับคุณพี่พันธุ์ฮกชินครับฮกชินครับโอ้มีชื่อเสียงนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะทำไมผมจะได้ยินไหมเนี่ยน้องก็ได้ยินอะไรไหมฮะเสียงปอแปะปอแปะนะคะใช่ปอแปะปอแปะปอแปะมีเสียงปอแปะปอแปะด้วยนะครับคุณอินดีครับเสียงปอแปะปอแปะนะครับครับเพราะเมล็ดมันเริ่มแห้งนะครับคือว่าหากเป็นวิธีทางธรรมชาติเมื่อมันเริ่มแห้งแล้วเปลือกข้าวก็จะหลุดออกแล้วเมล็ดมันก็จะตกลงมานะครับพอมันแห้งแล้วนี่ครับท่านดูก็จะเข้าใจนะครับมองเห็นเมล็ดมันแล้วครับในสภาพแบบนี้คือตอนที่เมล็ดข้าวโตเต็มที่เวลาเหมาะที่จะเก็บเกี่ยวแล้วล่ะครับตอนนี้พวกเมล็ดข้าวทั้งหมดนี่ก็คือที่มาทำแป้งสาลีสีขาวเดิมทีก็คือเมล็ดแบบนี้สิครับใช่ครับใช่เมล็ดของข้าวสาลีอยากลองทานจังได้ไหมครับขอชิมหน่อยครับได้ครับตัดสบายเลยครับเจอครับก็ลองทานแล้วนะเวลาเคี้ยวจะรู้สึกนุ่มเหนียวนะครับเนี่ยครับงั้นทานแล้วนะครับหวานอ่ะหวานหวานนะครับหวานอ่ะหวานเป็นไงเด็กๆเป็นไงแข็งหวานหวานต้องคิดนะรสชาติเราเป็นไงฮะอร่อยอร่อยเหรอหวานค่ะชอบอ่ะแบบนี้พอจะมาเป็นกับข้าวได้หรือเปล่าครับได้ไหมนะแต่พวกเราไม่ทานนะครับคิดเองหรือเปล่านะมีรสหวานด้วยเด็กๆได้รสหวานไหมครับอันนี้สำหรับไว้ทำแป้งสาลีใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถ้าทำเส้นอุด้งเยอะๆก็ต้องใช้ข้าวสาลีขนาดไหนปริมาณขนาดไหนตัวผมเองก็ไม่เคยทำมาก่อนครับแต่ที่เคยได้ยินมานะครับอันนี้23เซนติเมตรก็ประมาณนี้ครับ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 ยาวต่อไปประมาณ1เมตรดังนั้นทั้งหมดนี้ก็จะได้เซตอุด้งสำหรับ1คนนะครับว้าวใช่เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยดูแล้วน่าจะเท่ากับอุด้งสัก5ชามวางเรียงกันได้เลยนะสินะแบบนี้ทำอุด้งได้เยอะเลยอ่ะดังนั้นเราจึงต้องใช้พื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะฮะสำหรับปลูกข้าวสาลีนะครับใช่จริงด้วยโน่นเลยมูสเกมาแล้วครับทุกท่านรู้จักกิจกรรมของจังหวัดหรือองค์กรที่ชื่อว่ามุกิเชนจ์บ้างไหมครับนี่ก็เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่อยากให้ประชากรได้รับประทานข้าวสาลีของฮอกไกโดได้มากกว่านี้เช่นการจัดหาขนมปังข้าวสาลี 100% ในโรงเรียนมีเป้าหมายเพื่อขยายจำนวนผู้บริโภคข้าวสาลีที่ผลิตจากฮอกไกโดทุกคนช่วยกันทานข้าวสาลีฮอกไกโดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จากมุกิเชนจ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะเกี่ยวข้าวด้วยมือกันนะครับอยากจะลองไหมจริงเหรอครับครับเคยทำกันไหมไม่เคยครับน้องนะเอามือจับไว้แล้วก็ตัดใช่ไหมครับนั่นสินะเกี่ยวข้าวสวยเลยนะครับวิธีนี้สมัยก่อนก็ทำแบบนี้นะครับตัดแล้วก็เอามาผูกแบบนี้ครับนี่แล้วก็วางกองไว้ทำให้มันแห้งนี่เป็นงานที่หนักเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยครับพอถึงช่วงนี้ทีไรเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่ค่อยอยากทำเลยนะครับงานหนักนะคะใช่งานหนักเลยด้วยนะโอ้ตัดแล้วครับอย่างนั้นถูกต้องเป็นไงบ้างจ้าหนูป่ะแข็งค่ะยากมากเลยนะความลำบากของชาวนาผมลองทำบ้างนะเอามิสเตอร์เกี่ยวข้าวเกี่ยวให้ได้เยอะๆนะครับเริ่มแล้วนะนี่นี่โอ้เป็นโอ้ยโอ้โหแต่แข็งอะแข็งน่าดูเลยแข็งดิโอ้โหพอเด็กมองอยู่ลีดเดอร์ก็ทำได้ขนาดนี้เลยนะโอ้โหนั่นแหละสิคะใจความเหนียวชาวนาเลยต้องใช้แรงมากเลยนะเนี่ยฟูบิโตก็ทำไปได้เยอะนะเนี่ยโอ้ยอดเลยอ่ะจริงด้วยโอ้ยอดเลยตามมาติดๆเลยน่าสนุกจริงเลยฟูบิโตถ้าตามมาได้แล้วก็จะได้เป็นรายการของฟูบิโตเลยนะเนี่ยจะได้ยังไงเล่าไม่มีรายการไหนให้เด็กป.5เป็นพิธีกรหรอกนะเก่งนี่เขาเก่งนี่โอ้ยอดเลยในช่วงหน้าพบกับรถจอมพลังที่จะมาช่วยเราเก็บข้าวสาลีกันอันนี้เรียกว่าพันหกชิ้นนิยมนำมาใช้ทำเส้นอุด้งครับครับหกชิ้นนะหกชิ้นครับและนี้ที่เข้ามาใหม่เป็นพันที่มีชื่อว่าคิตาโฮนามิครับคิตาโฮนามิครับชื่อว่าพันคิตาโฮนามิครับตอนนี้ก็ปลูกกันอยู่ประมาณ 3% ของภูมิภาคนี้ครับว่ากันว่าต่อจากนี้ไปข้าวนี้อาจจะกลายเป็นสินค้าหลักก็ได้ครับของที่จะมาทานข้าวพันหกชิ้น
สินค้าหลักแห่งยุคนี้ที่มีเสียงเรียกร้องมากมายข้าวพันธุ์คิตะโคนามิเราได้สอบถามข้อมูลจากคุณยูชิมูระจากสถาบันทดลองด้านการเกษตรคิตามิซึ่งคิดค้นและพัฒนาด้วยที่สถาบันทดลองด้านการเกษตรคิตามินั้นได้นำข้าวสาลีมาเป็นจำนวนมากจากประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้เป็นข้าวสาลีฮอกไกโดที่สู้ข้าวอื่นๆได้ครับด้วยเวลา50ปีเราได้ทำการทดลองข้าวไปแล้วกว่า10ล้านสายพันธุ์ครับผลก็คือเราสามารถผลิตข้าวคิตะโคนามิชนิดใหม่ที่เป็นความหวังที่จะกลายเป็นสินค้าหลักของฮอกไกโดขึ้นมาได้ทั้งได้ปริมาณมากทนทานต่อโรคและภัยธรรมชาติมากกว่าสายพันธุ์ฮกชินครับด้วยการกำเนิดข้าวคิตะโคนามิที่มีคุณภาพไม่แพ้ข้าวสาลีที่นำเข้าเชื่อว่าข้าวฮอกไกโดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้จะได้อยู่ในมื้ออาหารของทุกคนและทำให้การผลิตของประเทศสูงขึ้นครับข้าวสายพันธุ์คิตะโคนามิแห่งความหวังข้าวพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและทดลองพัฒนามานานหลายปีเลยนะครับเอาละรถเกี่ยวข้าวนั้นจะได้เยอะสักเท่าไหร่เขาดูหน่อยนะครับคุณอินุอีครับครับทราบว่าจะชนะผมได้หรือเปล่าครับเอ้ารถเกี่ยวข้าวเริ่มได้เลยโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วนะครับโอ้ขับมาแล้วโอ้มีได้สองคันน่ะโอ้โหใหญ่ประดมทมใช่โอ้มาแบบอลังการเลยราคาคงจะแพงมากนะครับประมาณนั้นแหละครับเท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนครับหนึ่งล้านห้าแสนคันใหญ่ๆที่ตามมาด้านหลัง30ล้านครับ30ล้านนั่นเหมือนบ้านเราใหญ่เลยนั่นน่ะโอ้ย30ล้านซื้อบ้านได้เลยนะครับ30ล้านบ้านหรูกำลังเคลื่อนที่อยู่นะแล้วใช้บ่อยขนาดไหนเหรอครับเออก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็ใช้มาหลายปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช้มาหลายปีแล้วนี่ก็20ปีได้ท่านจากแบบนี้ก็จำเป็นเหมือนกันเหรอครับใช่ครับโอ้ใหญ่จังอะดูดิเอ๊มีคนขับด้วยนี่โอ้ยดูสิถุงเท้าสีขาวนะเห็นเลยไหนครับเนี่ยเห็นเหรอเออโอ้ใกล้จังเลยบ่ร่ำเลยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยใกล้ใหญ่โอ้ยใหญ่จังโอ้ข้างหลังรถแนวเริ่มหมุนแล้วนะเห็นไหมเป็นรอยทางมาเลยดูสิเห็นเปล่าแนวเลยจริงด้วยค่ะโอ้ยไฮเทคไฮเทคว้าวว้าวพูดมาถึงนี่กันแล้วจะลองขึ้นไปนั่งกันหน่อยไหมล่ะอยากลองขึ้นไหมอยากลองผมก็อยากอ่ะดังนั้นทุกคนจึงขึ้นไปนั่งบนรถเกี่ยวข้าวกันประสบการณ์ครั้งแรกของเด็กๆและฟูจิโอจะเป็นอย่างไรนะโชคดีนะคะไปแล้วนะครับสวัสดีนะฟูจิโอนะตอนนี้เราถ่ายวิดีโอไปแล้วชิวริจังเป็นไงบ้างเท่มากค่ะยอดเลยเนาะมีโอจังล่ะกลัวเหรอนั่นสินะส่วนที่เก็บเกี่ยวข้าวเริ่มหมุนแล้วครับพอดูใกล้ๆก็ดูยิ่งใหญ่มากเลยรู้สึกเหมือนเครื่องโกนหนวดที่ไถไปเลยนะครับเนี่ยเริ่มเก็บเม็ดข้าวสาลีมาแล้วว้าวสุดยอดเลยเมล็ดข้าวถูกเก็บเข้ามาอยู่ในตัวรถเรื่อยๆแล้วครับอู้ยอดเลยเจ๋งมากอ่ะสนุกจังสนุกนะพี่โอล่ะว่าไงจ๊ะกลัวนิดหน่อยแต่ว่าสนุกค่ะสนุกเนอะทางด้านหลังนะคะโอ้ได้เยอะขนาดนั้นเลยข้าวสาลีเริ่มมาแล้วได้เยอะเลยในหนึ่งวันเนี่ยทำงานได้นานแค่ไหนล่ะครับถ้าใกล้เข้าหน้าฝนบางทีก็ต้องทำตลอด24ชั่วโมงเลยครับ24ชั่วโมงใช่แล้วครับก็คือก็ทำด้วยแหละครับเนี่ยครับใช่ครับโอ้ยมันมีเยอะเลยข้างหลังแล้วว้าวหุ้ยยอดเลยมีแต่เมล็ดข้าวเต็มไปหมดเลยเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับเนี่ยอู้ยอดตื่นเต้นอ่ะเหมือนน้ำพุเลยอ่ะเออกลับมาแล้วนะคะเย้เย้เป็นไงจ๊ะเร็วมากเลยค่ะเร็วเหรอนี่เองรถจอมพลังอะนะกว่าลีดเดอร์เยอะเลยล่ะค่ะเก็บได้เร็วกว่าลีดเดอร์อีกนะไม่ได้พูดเองเลยนะครับเนี่ยว่าเราจริงเหรอเนี่ยฉันจะพยายามเร็วกว่าเครื่องนี้ให้ได้หรือคอยโดเซไม่ยอมหรอกจะไหวเลยหลังจากที่ได้ลองนั่งรถเกี่ยวข้าวจอมพลังกันแล้วต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานส่วนที่นำเมล็ดข้าวสาลีที่เก็บมาไว้ที่นี่กันค่ะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงงานใหญ่นี้แล้วค่ะใหญ่มากๆเลยนะค่ะวันนี้ผู้ที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับโรงงานแห่งนี้ก็คือคุณมาซาอิรบกวนด้วยนะคะครับฝากตัวด้วยนะครับค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยจริงอ่ะที่โรงงานแห่งนี้ดูแลจัดการโดยกลุ่มสากลการเกษตรJA โอโฮสุคุของเมืองอาบาชิรินะครับข้าวสาลีที่เก็บได้จำนวนมากจะมารวมไว้ที่นี่รู้ที่นี่นะครับครับนี่คือโรงงานส่วนที่ทำให้แห้งแล้วก็เก็บสินค้าแล้วรถบรรทุกที่จอดเรียงตรงนั้นเหรอคะอ๋อครับ
เข้าแถวรอเหรอใช่ครับรอเข้าคาเฟ่ด้านในไงครับเดี๋ยวนะครับจอรออยู่ทุกคันเลยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าอากาศดีอย่างวันนี้จะเก็บมาได้เยอะสินะครับใช่ครับโอ้ยิ้มข้าวสาลีได้เป็นขบวนขบวนเลยนะครับเนี่ยเยอะมากอ่ะรอตามคิวเลยใช่แล้วแถวมากเลยอ๋อครับโรงงานเก็บสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นความภูมิใจของกลุ่มสหกรณ์ JA โอโฮซึคุเมืองอาบาชิริใน1วันนั้นสามารถรองรับข้าวสาลีเพื่อเอามาเก็บได้ถึง 3,000 ตันเลยทีเดียวแล้วมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะอย่ารอช้าเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้เข้าไปเลยเข้าไปเลยจอดให้พอดีเป๊ะๆดูยากจังเลยนะปล่อยข้าวนะครับโอ้โหโอ้โหว้าวสิยอดเลยว้าวข้าวทั้งนั้นเลยว้าวยอดเลยโอ้โหเยี่ยมแล้วโอ้โหยกขึ้นมาขนาดนี้เข้าไปเรื่อยๆแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงเหรอครับก็จะนำไปเก็บไว้ที่ถังพักข้าวเป็นเวลาชั่วคราวนะครับโอ้อย่างนั้นนะครับจากนั้นแล้วนำข้าวสาลีที่ได้มาและนำไปเข้าเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเพื่อทำการแยกสิ่งสกปรกออกไปโดยรวมเครื่องจักรนี้สามารถจัดการกับเมล็ดข้าวสาลีได้ถึง320ตันในเวลา1ชั่วโมงข้าวสาลีที่คัดแยกสิ่งสกปรกออกแล้วจะนำไปเก็บไว้ที่ถังเก็บในส่วนเก็บรักษานี่อะไรครับถังเก็บข้าวครับถังเก็บข้าวใช่แล้วครับถังนี้ก็60ตันนะครับโอ้ย60ตันข้าวสาลี60ตันเอ๊ะแต่ด้านนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับไหนดูซิเนี่ยครับโอ้ยลึกจังว้าวโอ้โหโอ้ไม่แล้วไม่แล้วโอ้ไม่แล้วคุณอาบน้ำฝักบัวเลยดูสิโอ้ยอดอ่ะเยอะในช่วงหน้าสินค้าที่ผลิตเองและนำมาทานเองเมนูอาหารแสนอร่อยรออยู่อุ้ยอร่อยอ่ะเราจะมาทำเส้นอุด้งแทนกันอุด้งค่ะนั่นก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนะโอ้ดีจังดีจังและผู้จะมาสอนเราวันนี้ก็คือคุณวาคาซึกิเจ้าของร้านฟาร์มอินอามูโรฟาร์มรบกวนด้วยนะคะครับวาคาซึกิครับยินดีด้วยนะครับรู้มุมกล้องดีเลยครับที่จะมาสอนในวันนี้คืออุด้งทำมือที่ใช้ผลผลิตใหม่ข้าวสาลีพันธุ์คิตะโฮนามิเส้นอุด้งที่ทำจากแป้งสาลีสินค้าใหม่ข้าวพันธุ์คิตะโฮนามินะครับโอ้ครับเป็นชื่อที่ทุกคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับอ๋อหมดเลยจ้ะหมดเลยนะค่อยๆนะสวยจังเลยค่อยๆใส่นะทีละนิดแล้วก็หยุดดูไหนค่อยๆค่อยๆดูซิได้หรือยังจะนวดแล้วนะคะนวดผสมกันเลยค่อยๆอย่าให้แป้งฟุ้งนะครับหนูครับนะอย่าให้แป้งฟุ้งดีจังรู้สึกดีกันเหรอเหมือนขนมเหนียวเลยเหนียวอ่ะกอดตัวกันดีมากเลยนะคะยอดเลยชักเริ่มจะรู้เทคนิคแล้วนะเด็กๆทางนี้เป็นก้อนๆแล้วนะคะแบบนี้ใช้ได้ใช่แล้วล่ะครับเป็นก้อนๆนี่แหละเป็นก้อนๆนะคะไม่งั้นแป้งกับน้ำจะไม่ผสมเข้าเนื้อกันนะไหนดูด้านนี้สิโอ้ยที่ผู้ชายไม่ไหวเลยอ้าวโทษมาชมคุณวาคาซึกิก็เพิ่งเคยทำเส้นอุด้งโดยใช้คิตะโฮนามิครั้งแรกเหรอครับครับครั้งแรกครับโอ้คิดว่าไงครับก็รู้สึกว่าเนื้อแป้งมันมีการเกาะตัวกันดีนะครับเมื่อนวดแป้งเสร็จแล้วจะพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงและทิ้งเอาไว้แบบนี้เป็นเวลาอีก1คืนโดยไม่ต้องทำอะไรเราเจอกันหน้าทุกคนพรุ่งนี้มารวมโซนกันใหม่นะผมเองก็อยากทำอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าล้อเล่นนะครับโอ้จริงๆผมเตรียมเอาไว้แล้วรู้อย่างขอบคุณนะคะครับผมครับขั้นตอนแกทำอุด้งก็เสร็จแล้วก็เหลือแค่หั่นเส้นใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยเออใหญ่ขึ้นจริงด้วยนะกลายเป็นหมอนไปแล้วนั่นน่ะจะม้วนเข้าไปข้างใต้แบบนี้หมุนหมุนจับกลับมาที่เดิมแล้วก็หมุนหมุนม้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่อย่างนี้กรึกกรึกกรึกได้แล้วนี่เป็นจังหวัดฮอกไกโดแล้วนะเนี่ยเหมือนฮอกไกโดเป๊ะเลยนะเมื่อแผ่แผ่นแป้งเสร็จแล้วก็นำมาซ้อนกัน3ชั้นและตัดแบ่งให้เป็นเส้นตอนที่หั่นนั้นก็ให้วางมีดไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะคะใช่ๆไปข้างหน้าเฮ้ยเป็นเส้นแล้วเห็นไหมส่วนที่หั่นไปเรื่อยๆก็จะเป็นความหนาของเส้นนะรู้อย่างคงมีสมาธิดีจังเลยครับโอ้ดีจังนะฝั่งนี้เนี่ยเส้นอุด้งเท่าไม้ตะเกียบแล้วนะครับเส้นอ้วนจังดีจังเลยไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรืออุด้งข้าวสาลีเป็นสิ่งจำเป็นในเมื่ออาหารของพวกเราแต่ว่าในข้าวสาลีนั้นมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างนะข้าวสาลีนะครับนิยมทานกันเป็นอาหารหลักเหมือนกับข้าวสวยเลย
และในข้าวสาลีก็มีแป้งอยู่มากเมื่อเราทานเข้าไปแล้วร่างกายก็จะเปลี่ยนแป้งให้กลายเป็นพลังงานแก่ร่างกายโดยเฉพาะข้าวสาลีมีสารที่ชื่อโปรตีนกลูเตนอยู่ด้วยร่างกายก็จะได้ประโยชน์จากสารอาหารตัวนี้นอกจากนี้ยังนิยมนำข้าวสาลีไปแปรรูปเป็นอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นอุด้งขนมปังและเส้นราเมงด้วยข้าวสาลีอาหารหลักของโลกอย่างแท้จริงและยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วยนะครับมาทานเมนูที่ทำจากข้าวสาลีของฮอกไกโดกันดีกว่าค่ะเย้หิวพอดีเลยเสร็จแล้วค่ะดูดิสิเส้นเป็นประกายเลยเส้นดุดด้งประกายทองอ่าแล้วค่ะผู้ที่เตรียมอาหารให้แก่พวกเราก็คือคุณคิคุจิคุมสตรี JA โอฮอสคุเมืองอาบาชิริขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณพี่ครับครับสวยจังสิพร้อมนะพร้อมแล้วครับเอาเลยเป็นไงบ้างเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะอร่อยเหรออร่อยเนาะเคี้ยวเพลินดีไหมครับเพลินดีนะหนูว่ามันอร่อยกว่าทุกทีที่เคยกินมาเลยโอ้อร่อยกว่าเดิมนะเองด้วยนะอร่อยอ่ะเกาะกันดีเลยนะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยอร่อยจังอากาศร้อนแบบนี้ได้ทานอุด้งเย็นๆดีจังเลยเนาะพูดไปพูดไปคิดแต่ฮูนามิเนี่ยรสดีนะครับจริงด้วยให้สัมผัสรสชาติดีมากๆเลยนะเต็มปากอ๋ออย่างนั้นเลยครับ Naturalท่านผู้ชมรู้จักเครื่องหมายความปลอดภัยไว้ใจได้ from Ohosuku กันไหมครับนี่คือโลโก้ของกลุ่ม JA Ohosuku ที่ใช้สำหรับติดบนกล่องใส่ผักหรือผลไม้เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้ปลูกในพื้นที่ Ohosuku ที่กว้างใหญ่สะอาดและสดชื่นก่อนหน้านี้เราแนะนำให้รู้จักผู้ผลิตเท่านั้นแต่ต่อจากนี้ไปผู้บริโภคทุกท่านคงสังเกตเห็นโลโก้นี้ในร้านกันนะครับค่ะต่อไปก็เป็นเมนูโอโคโนมิยากิค่ะและนี่ก็คือเมนูพิเศษโอโคโนมิยากิที่ใช้ผลผลิตสดใหม่จากเมืองโอโฮซึกุอาบาชิรินี่เป็นแป้งผสมระหว่างคิตะโฮนามิกับมันฝรั่งค่ะผสมมันฝรั่งลงไปในแป้งใช่ค่ะค่อยๆแผ่ออกมานะคะครับผมใส่ส่วนผสมลงไปใส่กะหล่ำปีก่อนนะคะใส่เยอะแค่ไหนครับใส่ให้ทั่วๆเลยค่ะทั่วเลยนะใส่ลงไปทั่วๆอุ้ยเยอะไปนิดนะคะต่อไปก็ใส่มันฝรั่งแท่งค่ะทอดมาแล้วนะคะใส่ลงไปด้านบนนะคะอันนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยชิ้นมันฝรั่งนะคะนี่ค่ะให้ทั่วๆนะคะเหมือนหอยเชลล์เลยนะได้ก็นึกว่าหอยเชลล์เป็นเมนูเพื่อสุขภาพดีนะครับเนี่ยผักเยอะเลยเนาะนี่มีแต่ของโปรดของผมเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ราดแป้งลงไปบนเนื้ออีกทีนะคะเอาละค่ะราดลงไปเยอะเลยนะคะอย่างนั้นละค่ะใช่แล้วค่ะไหวปะเนี่ยผมว่าไม่น่าจะพลิกได้นะหน้าตาใหญ่สำคัญนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวอย่าต้องกลับอย่างนั้นนะคะนี่คือมือของตากล้องมาช่วยนะครับ3คนเลยนะครับพร้อมนะคะเอาเลยได้แล้วก็ใส่เนื้อวัวของโอโฮสุกลงไปนะคะไขมันนั่นสิว้าวจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปด้านบนนะคะใส่ไข่ลงไปบนเนื้อแบบนั้นนะคะว้าวดีค่ะอย่างนั้นนะคะน่ากินจังเลยดูสิว้าวเสร็จแล้วออกมาดูดีเลยเห็นเปล่าดูเป็นโอโคโนมิยากิแล้วแบบนี้นะพลิกเลยว้าวเก่งเก่งเนื้อย่างสุกแล้วด้วยเขาไม่ได้ดูกันที่หน้าตานะรสชาตินะคะเสร็จแล้วเอาละครับนี่คือโอโคโนมิยากิรวมมิตรโอโฮซึโคครับพร้อมนะทายแล้วนะร้อนอ่ะร้อนจุ่มเลยสุดยอดอ่ะเหนียวนุ่มค่ะโอ้กรอบเกรียมหน้าเนี่ยรสชาติผสมระหว่างโอโฮซึคุอาบาชิริกับคันไซได้ลงตัวจริงด้วยนะนั่นดีนั่นสิเด็กๆให้เกียรติคะแนนจ้าเต็มร้อยเลยค่ะขนาดนั้นผมจะโทรไปสอนที่บ้านด้วยนะที่ใส่แป้งมันฝรั่งลงไปด้วยนะอุ้ยอร่อยสุดยอดช่วงนะครับลิสนาและรับของรางวัลไปดูของรางวัลสัปดาห์นี้กันครับเนื้อแฮมเบอร์เกอร์โอโฮสคุอาบาชิริยามาวาซาบิไอศกรีม1เซตมอบให้สำหรับ10ท่านที่ตอบถูกค่ะช่วงท้ายรายการจะมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาเขียนคำตอบและส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้หรือส่งคำตอบเข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะรางวัลรออยู่นะครับ
ุดท่านนี้เป็นโปรโมทจากกลุ่มเจเอเมืองโอโฮซึคุอาบาชิริครับผมกลุ่มเจเอเมืองโอโฮซึคุอาบาชิรินั้นล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติทั้งทะเลโอโฮซึคุและเขาโมโกโตอันอุดมสมบูรณ์ที่พื้นที่นี้เป็นที่เจริญด้านการเกษตรทั้งผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นข้าวบาเล่หูผักกาดและการเกษตรปศุสัตว์ค่ะผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาจากในท้องถิ่นนั้นวางขายในร้านโดยตรงในตัวเมืองและร้านสหกรณ์เอคอปฮิงาชิโมโกโตค่ะทุกท่านต้องลองทานที่ได้สักครั้งนะคะสัปดาห์หน้าพบกับเทศกาลโคนมและการแสดงโชว์โฮมสไตล์คืออะไรกันนะและทีมเด็กๆจะได้พบกับเกษตรกรโคนมที่ไม่รู้จักมาก่อนทุกคนจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรมาฝากกันบ้างอย่าพลาดนะครับรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโด